สวัสดีครับวันนี้วิธีคุณปลาปลูกวนคลิ้งปลามาเลใส่กันแล้วนะครับทีนี้ยางก้าวฤดูฝนแล้วนะครับแต่ว่าน้ำยังไม่มากวันนี้ปลาเลใส่นะครับไม่รู้ได้สักกี่ตัวเพราะว่าฝนตกไม่นักนะครับไอ้ลูกเล็กลูกเล็กไม่ขึ้นฟงน่าว่าไม่ได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปเล่ลูกตกไปกันแล้วก็ใส่ไม่มากนะครับประมาณ30ว่าลูกนะก็มาเล่ลูกนี้กันครับใส่ขึ้นฟงนะครับไม่รู้ว่าปลายเลยติดนะครับนานขึ้นฟงนี้เลยไหมครับโอ้ปลาดุกนะครับได้ปลาดุกหนึ่งตัวนะครับลูกนี้เดี๋ยวก็อนุญาตหอบปลาก้นนะครับก็ได้มาแล้วนะครับได้มาจากลูกนี้2ตัวนะครับปลาดุกไม่ใช่ตัวเดียว2ตัวนะครับดุกเป็นปลาดุกนะโอนพี่นะตีเล็กนึงว่าตัวเดียวนะครับตัวเล่ถึง2ตัวเล่ลูกต่อไปกันแล้วนะครับนี่ไม่ขึ้นฟงถ้าไม่ขึ้นฟงไม่ก่อยได้นะครับไม่มีมีแต่โอ้ยพี่นั่นครับโชงปลาครับไม่ขึ้นฟ่องพี่นะครับโย่ตัดคลิปนะครับโอ้จะโบลูกตีได้ปลานะครับลูกนี่ขึ้นฟ่องแล้วนะครับเรียกเป็นปลาเลยปลาดุกแล้วนะครับปลาดุกทีนี้จะเป็นดุกเหนือโอนนะครับดุกดังดุกเกี้ยวบรรนวลไม่ก่อยมีได้เปิมอีกหนึ่งตัวนะครับจุดเล็กได้มา3ตัวนะครับเป็นปลาดุกทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปเล่จุดติดตรงนะครับไว้ได้สักกี่ตัวก็มาเล่จุดติดตรงกันนะครับไม่มีถ้าไม่ขึ้นฟงไม่ก่อยได้นะครับลูกนี้ขึ้นฟงนะครับแต่ว่าบางทีมันปลามันชนนะครับชนมาเต็มออกใส่บางทีไม่ได้ไม่ได้นะครับโอ้เนี่ยปลาโคลกนะครับเป็นปลาลูกโคลกมาอยู่กลางใส่ก็เลยมีฟงนี่ครับลูกปลาตัวเล็กๆเดี๋ยวไปเล่ลูกต่อไปนะครับมาเล่ลูกนี้นะครับใส่ขึ้นฟงแต่ไม่รู้เป็นปลาเลยนะครับปลาจนใช่นะครับตัวปลาเกินหัวยักษ์ปลากระตรงนะครับได้1ตัวได้เพิ่มอีก1ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปนะครับมาดูไส้ลูกนี้นะครับว่าเป็นปลายเลยขึ้นฟงนะครับหูนะครับไม่ใช่ปลาเป็นหูเลยหูไม่มีพิษนะครับเป็นหูน้ำให้เจอตรงติ้นตีนี้หูปากกว้างนะครับปากกว้างหรือกลางแก้งนะครับเป็นหูไม่มีพิษแต่ก็เจ็บเหมือนกันนะครับโดนเลยเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปนะครับต่างเดินลอกนะครับ
มีแต่ต้นกระจูดแล้วก็ต้นสะเม็ดนะครับถ้าเคยไม่ชำนาญก็ลุ้งในนวลเลยครับนี่เดินในป่าจูดก็ต้องระวังนะครับปลายต้นกระจูดเล่มนะครับเป็นปลายที่เล่มมากนะครับตาดำก็เก้าในลูกตานะครับตาดำบดเลยนะครับต้องเดินระวังนี่คือบรรยากาศนะครับกุ้งปลาปูปนคลิ้งกุ้งตีนี่นะครับนี่คือลงลอยกุ้งกุนตัดกระจูดนะครับเดี๋ยวมาตำกระเป๋ากระเป๋ากระจูดนะครับตำเปล่าจูดมาเราทำเป็นโอทบสุ่งไก่ต่างประเทศนะครับตีนี้ส่วนมากสุ่งต่างประเทศเดี๋ยวไปเล่เสยกันโตนะครับมาเล่ลูกนี่กันโตนะครับอย่างเลือดตรงช้ำลูกเลยน่าว่าลูกนี่ได้เป็นลูกทุกทายลูกอื่นไม่ก่อยทุกปลาโชนตัวเล็กหนึ่งตัวนะครับปลาโชนตัวเล็กคือนี่คือปลาตีได้นะครับไม่มากว่านี้นี่ครับปลาดุกสามตัวปลาชนใจสองตัวในการติดลูกนี้อีกหนึ่งตัวนะครับก็ได้ไม่มากนะครับวันนี้ประมาณสักหนึ่งกิโลวาว่าได้ปลาก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพราะว่าผมก็เพิ่งงัดตั้มเหมือนกันนะครับยังมีอะไรผิดพลาดอีกเยอะนะครับเดี๋ยวจะเก๋ไก่นะครับก็ยังอีก3ลูกนะครับแต่ว่า3ลูกนั้นก็ไม่ค่อยได้นะครับก็จบคลิปเก๋เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ